อีกฮะนอกจากทุเรียนแล้วผมพาไปที่โคราชสักนิดนึงที่โคราชนี่แจกฟักทองคุณผู้ชมฮะใครไปฉีดวัคซีนได้ฟักทองคือสืบเนื่องจากตอนนี้ฟักทองเนี่ยราคาตกต่ำมากเหลือกิโลกรัมละ 2-3 บาทเท่านั้นก็เลยมีคนใจบุญไปกว้านซื้อมากว่า2ตันฮะ 2,000 กิโลกรัมเอามาแจกให้กับคนที่มาฉีดวัคซีนจริงๆเนี่ยที่โคราชเนี่ยเขาฉีดวัคซีนกัน3จุดแต่จุดที่แจกคือจุดมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานนะฮะเห็นว่าเขาจะฉีด2วันนะฮะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ใครมาฉีดก็ได้เป็นโปรโมชั่นรับฟักทองเอาไปทำกับข้าวที่บ้านได้นะ